หนึ่งในโรคที่มากับหน้าฝนก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเดงกีไวรัสนะคะโรคนี้มีพาหะนำโรคที่สำคัญคือยุงลายโดยอาการของไข้เลือดออกจะมีอาการไข้สูงขึ้นอย่างเฉียบพลันโดยไข้เนี่ยจะสูงตั้งแต่2ถึง7วันนอกจากนี้จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดกระดูกมากๆปวดตามข้ออาจจะมีอาการผื่นแดงท้องเสียในบางรายและในรายที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเริ่มเห็นเป็นจุดเลือดออกใต้ผิวหนังหรืออาเจียนเป็นเลือดมีเลือดออกภายในอวัยวะภายในหรือถ้าในบางรายที่รุนแรงขึ้นไปอีกอาจจะทำให้เกิดเรื่องของปอดอักเสบตับอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ถ้าสงสัยว่ามีอาการเรื่องของไข้เลือดออกเกิดขึ้นท่านควรจะต้องรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะ